กลับมาสู่ทับข่าวเที่ยงเสาร์อาทิตย์นะคะเรื่องของการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องถือว่าร้อนแรงมากโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นที่ทางสงขลาทางชุมพรหรือว่าล่าสุดทางด้านของหลักสี่กรุงเทพมหานครเองก็ตามเนี่ยคือหลายพรรคการเมืองนะก็แง้มแย้มแล้วล่ะว่าอาจจะมีตัวเลือกว่าจะส่งใครอย่างไรบ้างนะคะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ที่หลายคนจับตามองตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตอนนั้นเนี่ยมีคนพูดเยอะมากว่าเอ๊ะพรรคประชาธิปัตย์ทำไมช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนข้างในเนี่ยเลือดมันจะไหลซิบ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 หรือเปล่าแล้วอยากรู้ว่าเรื่องของการที่มีการประชุมในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลายเรื่องถูกเปิดเผยแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางด้านของคุณพนิษฐ์วิกฤตเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook น่าสนใจคุณผู้ชมเขาบอกว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยเคยทำงานกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรู้สึกดีใจแต่ก็แปลกใจที่ล่าสุดคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่าขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ที่มีความตั้งใจจะเข้าไปช่วยรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คือทางด้านของคุณเอสุชชวีสุวรรณสวัสดิ์นะเพื่อที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามของพรรคคุณพนิษฐ์บอกแบบนี้บอกว่าการที่คุณจุรินทร์พูดแค่เรื่องของการสมัครลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วไม่ได้พูดถึงศึกการเลือกตั้งซ่อมของจังหวัดอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นศึกสำคัญเหมือนกันทางด้านของคุณพนิษฐ์บอกว่าเขาเชื่อนะว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็ยินดีที่จะไปช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ในการลงพื้นที่หาเสียงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเขต1สงขลาเขต6หรือแม้กระทั่งเขต9ก็คือเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเองก็ตามคือคุณพนิษฐ์พูดแบบนี้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอย่ามองแค่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอีก3เขตที่มีการเลือกตั้งซ่อมก็ไม่สามารถที่จะแพ้ได้เหมือนกันคือภาคใต้เนี่ยแน่นอนหลักประชาธิปัตย์เขาก็ครองมานานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าศึกครั้งนี้ทั้งสงขลาทั้งชุมพรพลังประชารัฐก็สุดท้ายก็ลงเหมือนกันทั้งสองเขตเลยคือประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะมิชชั่นสำคัญของเขาตอนนี้คือดูจากรูปการแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะกลับมาพังงาทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเราติดตามข่าวการเมืองเนี่ยนี่ไม่ใช่งานง่ายเลยออกจะยากมากๆใช่ไหมฮะแล้วในประชาธิปัตย์เองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมาเคาะว่าเป็นคุณจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็รักษาคำพูดอะไรไปบอกว่าถ้าไม่ได้ก็จะลาออกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในประชาธิปัตย์เองก็มันก็มีการแบ่งๆกันไหมอ่ะเขาก็ว่ามีการเมืองมีการเมืองภายในอ่ะพวกใครเป็นพวกใครพอฝั่งคุณอภิสิทธิ์ลงปุ๊บฝั่งคุณจุรินทร์ก็ขึ้นคนนี้สนับสนุนคุณจุรินทร์อีกกลุ่มนึงสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วพอมารอบเนี้ยมันเหมือนเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแมตช์ที่จะต้องเก้าอี้ก็อยากได้อ่ะแต่ความเขาเรียกว่าความอะไรความขิงกันน่ะที่มันอยู่ในพรรคอ่ะมันก็ยังมีอยู่อ่ะจะเอายังไงดีอ่ะนั่นน่ะสิจะกล้าพูดไหมอ่ะแบบนายมาช่วยเราหน่อยดิทุกที่ตรงนี้หน่อยทุกเขตหน่อยซึ่งมันพูดยากมันพูดยากมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามองว่าโอเคนี่คือพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันแล้วคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังคงรักและมีเลือดเป็นประชาธิปัตย์อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะเข้ามาช่วยหาเสียงนะฮะในการชิงเก้าอี้ของทางฝั่งประชาธิปัตย์ถูกต้องแต่ถามว่าถ้าเกิดว่านะตอนนี้ทางด้านของคุณจุรินทร์ลงพื้นที่แล้วนะคะวันนี้เองเนี่ยลงพื้นที่ไปในเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลาเขต6ก็คือลงพื้นที่ไปช่วยคุณสุภาพรกำเนิดผลอดีตรองนายกอบจ.สงขลาแล้วก็คุณสุภาพรเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงมาสักระยะละเขาบอกว่าพื้นที่ในสงขลาเขต6เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนก็บอกว่าก็น่าสนใจนะอยากให้เป็นส.ส.หญิงคนแรกของจังหวัดอยากให้เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็การแต่งตั้งคุณเดชอิฐขาวทองเป็นรองหัวหน้าพรรคในการรับผิดชอบทางภาคใต้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขามีศักยภาพสูงเข้าใจในพื้นที่ด้วยก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่าศึกในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้คุณจุรินทร์จะนำทัพอย่างไรครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเมืองที่ซ้อนการเมืองอยู่ในแต่ละพรรคมีทุกพรรคฮะค่ะอย่างที่เราเห็นมีทุกพรรคอยู่แล้วพลังประชารัฐก็มีประชาธิปัตย์ก็มีเพื่อไทยก็มีใช่มั้ยฮะถูกต้องก้าวไกลยังมีเลยมีหมดก็มีหมดฮะการเมืองซ้อนการเมืองพูดถึงก้าวไกลนะคุณผู้ชมฮะดูความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณกันหน่อยนะฮะนี่ที่เขาจะต้องเรียกว่าเป็นว่าที่มั้ยที่จะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลัก4นะฮะพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเปิดชื่อมาว่าก้าวไกลจะส่งคุณเพชรกรุณพลนะฮะโซเชียลครับผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าพิพิเขารวบรวมผลงานที่เคยสร้างชื่อค่ะเป็นผลงานที่สร้างชื่อนะให้กับคุณเพชรกรุณพลเอาไว้ประมาณ10กว่าเรื่องอย่างเช่น1คุณเพชรเนี่ยยอมรับความผิดพลาดแม้ไม่ได้มีความรู้มากมายก่อนจะพิมพ์ข้อความลงใน Twitter เพื่อแสดงความเห็นแต่รู้จักยอมรับเมื่อมีคนทักท้วงจากกรณีทวิตข้อความวิจารณ์ศาลให้ประกันตัวแกนนำกปปส.ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ก่อนที่ต่อมาจะยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดที่ไม่รู้ว่าศาลพิจารณาคำร้องขอประกันตัวได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเอ๊ะอันนี้คือผลงานข้อ1ข้อ1ผลงานข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องของการฉีดวัคซีน100ล้านโดสต้องเท่ากับฉีดวัคซีนให้ได้ 100% ของประเทศก็ไม่ได้มีการศึกษาก่อนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีประเทศไหนฉีดวัคซีนได้ 100% ด้วยไม่มีวัคซีนที่รับรองได้ทุกช่วงวัยของประชากรแล้วก็ไม่มั่นใจในจำนวนของวัคซีนของรัฐบาลในช่วงของการฉีดวัคซีนเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องประเด็นวัคซีนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะค่ะผลงานข้อที่3มีความคิดและเชื่อมั่นในวัคซีนซิโนแวคหรือการจัดการของรัฐบาลน้อยแต่มั่นใจในวัคซีน mRNA มากและถ้าเป็นนายกจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากแน่นอน มีความสามารถในการใช้โซเชียลนะคะใช้แฮชแท็กสื่อสารได้เก่งมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเยอะค่ะใน Twitter นะก็ก่อนนั้นเขาก็จะมีนะแฮชแท็กผงรจตมเราไม่อยากพูดเป็นประโยคเต็มที่เหมือนกับว่าก็ไปใช้เหมือนเสียดสีนายกถูกต้องใช้เป็นแฮชสปีดเกิดขึ้นมีแฮชแท็กรัฐบาลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่การสร้างแฮชสปีดนะหรือเป็นการชี้นำผู้คนอะไรอย่างนี้มีความศรัทธาในผู้นำที่บริหารประเทศในอดีตคนหนึ่งค่อนข้างมากห้านี่นะฮะมีความเป็นมิตรคิดบวกข้อนี้ชอบมากฮะมีความเป็นมิตรคิดบวกและชอบช่วยเหลือวิเคราะห์และแนะนำผู้คนในวิธีการต่างๆเสมอจากการรีทวิตข้อความตอบโต้บุคคลต่างๆเช่นหมอเหรียญทองอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นี่ก็ตอบโต้อยู่เสมอเป็นเพื่อนที่น่ารักด้วยนะเป็นเพื่อนแท้ที่น่ารักไม่เคยนำปัญหามาสู่เพื่อนด้วยความมั่นใจหรือว่ามีเจตนาไม่ดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงโอ้ยผลงานเยอะนะฮะเนี่ยยังไม่หมดนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมไม่เคยตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันด้วยวลีซ้ำๆสร้างความเกลียดชังต่อใครเลยเช่นทวิตข้อความว่าเสื้อเหลืองศักดิ์สิทธิ์จริงๆสามารถเดินผ่านแนวตำรวจได้ชิวๆแต่เสื้อสีอื่นกลับโดนน้ำแรงดันสูงและกำลังจะโดนกระสุนยางนี่ให้เกียรติกองทัพเสมอแม้มีข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่เข้าร่วมโควาคแต่ให้ข้อมูลว่าซิโนแวคแพงแล้วก็เหลือเงินไปซื้อเครื่องบินซึ่งหอมหวานกว่าสนับสนุนเมื่อกองทัพประกาศให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะปกป้องราชบัลลังก์และสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่9ครับมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาโดยอธิบายคำว่าพระราชทานและอ้างว่านายกเป็นผู้พูดโดยยกตัวอย่างและตั้งข้อสังเกตจากวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์นะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อคนไทยมีความจงรักภักดีอย่างยิ่งโดยแสดงความเห็นเมื่อคราวขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จผ่านผู้ชุมนุมแล้วอีกครั้งก็มีการแสดงความเห็นต่อหมายเรียกของคนเลี้ยงแมวนี่คือเขารวบรวมนะคือมีคนเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยพอรู้ว่าเป็นชื่อคุณเพชรปุ๊บเนี่ยรวบรวมเรื่องราวมาให้บอกนี่คือผลงานของเขาอ๋อเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้คนได้รู้จักว่านี่ไงคือคุณเพชรกรุณพล จนมาวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลใช่ไหมชิงตำแหน่งส.ส.กทม.เขต9หลัก4แทนคุณศิระถูกต้องนะก็มีหลายคนค่ะมีหลายคนคือเขามีหลายคนเนี่ยโพสต์ข้อความด้วยนะหลังจากที่มีการประกาศเขาบอกว่าคือเอาง่ายๆคือเวลาที่เราจะมีการลงสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ย
พื้นที่นั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่คุ้นเคยก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยรู้จักเลยคือให้มาลงส.ส.ในพื้นที่เนี่ยแบบนี้มันเป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนหลักสี่นะคือจะมาสร้างการเมืองใหม่โดยใช้กระแสแค่ความเป็นดารานักแสดงนักเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้ล่าสุดคุณเพชรกรุณพลก็เข้าไปตอบกลับด้วยแล้วบอกแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเขตนี้เนี่ยบอกว่าจบที่มอเกษตรทำสปาร้านอาหารที่นี่มาจนถึงวันนี้ก็20กว่าปีในพื้นที่ไม่พอเหรอครับคือโชว์บ้านเลขที่เลยบอกทุกอย่างเลยว่าตัวเองเป็นคนในพื้นที่สวนกลับประมาณนั้นแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือเช้าวันนี้แหละค่ะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะฮะตลาดประชานิเวศ1ครั้งแรกเขาบอกว่าตื่นเต้นกว่าลงไปช่วยคนอื่นซะงั้นขอบคุณทีมงานจากก้าวไกลลาดพร้าวและคุณพิจารณ์ที่มาเป็นพี่เลี้ยงวันแรกของอาชีพใหม่นะครับค่ะ#ขีดเส้นใต้อาชีพใหม่ของคุณเพชรกรุณพลอ่ะเนี่ยลงพื้นที่วันนี้วันแรกคือก็ลงพื้นที่บอกว่าไปรับฟังปัญหาค้าขายด้านเศรษฐกิจพบปะประชาชนเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็บอกแบบนี้ด้วยบอกว่าเขาต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าการที่ผมเป็นนักแสดงมากว่า20ปีเหตุใดผมถึงเลือกทิ้งงานแสดงเพื่อลงมาสู่สนามเลือกตั้งเพราะคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างสบายแต่ว่าคนส่วนมากในประเทศเนี่ยกำลังลำบากอยู่เดี๋ยวนะฮะคือคุณเพชรกำลังจะบอกว่านี่คือที่มาเดินๆเนี่ยคือทิ้งงานแสดงมาเหรอฮะใช่ถูกต้องไม่เล่นแล้วละครก็เพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนไงคุณเทคอ๋อก่อนหน้านี้คืองานละครเยอะก็คงแน่นไม่รู้แน่นแหละแน่นก็เลยใช้คำว่าทิ้งงานละครทิ้งงานละครมาอย่างนี้ดีกว่าดูแลพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเพราะตัวเองเนี่ย อยากที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนเขาว่าแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคืออยากที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรคือการที่เป็นนักแสดงเนี่ยให้ความสุขแค่ในจอทีวีแต่ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือทำให้พี่น้องประชาชนนั้นกินอิ่มนอนหลับหาเสียงครั้งแรกครับในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าแล้วก็บอกแบบนี้ว่าพรรคที่ต้องเป็นพรรคก้าวไกลเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีความฝันตรงกับเขาความฝันที่ว่าคืออะไรช่วยกันคิดนะค่ะนี่ความฝันตรงกันให้ประเทศในให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลได้ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดไม่ให้ประชาชนชาวไทยต้องมีหนี้สินมากขึ้นเช่นปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าก้าวไกลและผมจะสามารถเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นได้นี่ว่าสั้นว่าไปยาวไปถึงคุณชัยว่าสั้นนี่มันเหมือนคนที่เขาไปออกมาพูดในนี่เลยนะขับเท้าสินะเขาตั้งหัวข้อเลยว่าสั้นอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะรอดูค่ะว่าโอ้โหนี่คือภาพเมื่อเช้าเลยใช่เราดูว่าเขตหลักสี่จะยังไงคือตอนนี้ทางด้านของเหลือแค่พลังประชารัฐที่ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะส่งใครเข้ามาแม้ว่าจะมีแว่วๆว่าอาจจะเป็นภรรยาของคุณศิระหรือเปล่าเจ้าของพื้นที่เดิมเพราะตอนแรกรู้สึกว่าที่เขาพลังประชารัฐวางเอาไว้ก็คือว่าจะให้ภรรยาของคุณศิระเนี่ยลงสมัยหน้าที่ดอนเมืองอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิต้องรอดูเพราะว่ายังไม่ได้แง้มาลุงป้อมก็ยังไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วจะส่งใครมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆฮะหมอวรงครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ Facebook บอกว่าส่งสมัครแน่นอนนี่พรรคไทยพักดีขอขอบคุณในกำลังใจและพลังพี่น้องประชาชนสนับสนุนให้พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างเขตหลัก4กรุงเทพขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยขออภัยครับพรรคไทยพักดีส่งผู้สมัครส.ส.ลงสมัครแน่นอนผมอาจจะไปคิดถึงพรรคเพื่อไทยไงพูดผิดนะขออภัยนะพรรคไทยพักดีส่งผู้สมัครส.ส.แน่นอนและจะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปหมอวรงแจ้งแบบนี้เลยก็ต้องรุ้นเหมือนกันนะว่าจะเป็นใครสำหรับพรรคไทยพักดีก็พูดถึงเนี่ยถ้าพรรคไทยพักดีเนี่ยส่งใช่ไหมมันจะเป็นการไปเบียดกันเองกับพลังประชารัฐหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ขั้วเดียวกันนั่นแหละค่ะใช่ไหมฮะก็เป้าหมายคุณหมอวรงก็ชัดเจนเหมือนกันปกป้องชาติสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะก็รอดูว่าจะส่งใครเราศึกเลือกตั้งนี่แต่ข่าวแว่วๆมาบอกว่าหมอเหรียญทองไม่ใช่นะก
ก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เมื่อวานนี้คุณสถาพรก็บอกแล้วว่าคิดว่าไม่น่าใช่หมอเหรียญทองแต่ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นคนในพื้นที่ของที่เขตหลักสี่คุ้นเคยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่ทางกรุงเทพมหานครคุ้นเคยอยู่แล้วหรือเปล่าก็ว่ากันอย่างนี้นะคะนี่คือทางด้านของการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่หรือว่าเขตเก้าคราวนี้มีอีกหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือหลายคนก็รอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรทางด้านของคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยโพสต์ข้อความ Facebook บอกแบบนี้นะบอกว่ายิ่งยืดเยื้อเวลาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรัฐบาลก็จะมีแต่เสียหายคือตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ผู้สมัครอิสระต่างเปิดตัวต่างเริ่มหาเสียงกันแล้วเพราะว่ารู้ดีว่าประชาชนต้องการทวงสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพให้เร็วที่สุดเมื่อการดำรงตำแหน่งผู้ว่าสิ้นสุดลงแล้วคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่กำหนดวันเลือกตั้งแต่มันพ้นเวลามานานแล้วกระแสเรียกร้องให้คืนอำนาจเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพจึงเพิ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงคือการถ่วงเวลาต่อไปแบบนี้ไม่มีประโยชน์ต่อรัฐบาลมีแต่สร้างความไม่พอใจสิ่งสำคัญคือกระทรวงมหาดไทยกกต.ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเลือกตั้งกันหมดแล้วเหลือแค่ทางด้านของครม.กำหนดวันเลือกตั้งเท่านั้นไม่อยากที่จะให้ยืดเยื้อกันต่อไปอีกสนามเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตก็ตอนนี้มีการกำหนดวันเรียบร้อยเหลือแค่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะว่าอย่างไรในการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะรวบรวมมาให้ดูในเบรกนี้นะฮะพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมครับหายใจหายคอกันสักนิดหนึ่งช่วงหน้าไปดูที่กำแพงเพชรกันหน่อยนะครับ